ที่ได้อภิปรายในประเด็นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนั้นผมขออนุญาตที่จะชี้แจงดังต่อไปนี้นะครับนโยบายดังกล่าวนี้เป็นนโยบายในด้านการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกเป็นนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินได้แถลงนโยบายในข้อนี้ต่อการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายน2566เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่จะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายประจำวันและค่าครองชีพที่สูงขึ้นเมื่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงก็จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเก็บออมเงินเหล่านั้นมาใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นภายในครอบครัวนอกจากนั้นยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงการบริการสาธารณะของรัฐบาลและสร้างความเสมอภาคให้กับประชาชนในทุกระดับดังนั้นเมื่อผมเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันแรกในวันที่14กันยายน2566ผมได้ประกาศต่อสื่อมวลชนว่าตามที่พรรคเพื่อไทยได้ประกาศไว้เป็นนโยบายว่าจะเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายซึ่งการที่จะทำนโยบายนี้ให้เป็นจริงจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาประมาณ2ปีเนื่องจากจะต้องมีการไปเจรจากับผู้รับสัมปทานเดิมรวมถึงจะต้องพิจารณาหาแหล่งทุนที่มาสนับสนุนแต่เมื่อผมได้พิจารณาลงในรายละเอียดพบว่ารถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการประชาชนมีอยู่2สายที่รัฐดำเนินการเองคือสายสีแดงและสายสีม่วงผมจึงตัดสินใจที่จะนำนโยบายมาใช้กับ2สายนี้โดยตั้งใจว่าจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งหมายถึงว่าผมต้องใช้เวลากว่า3เดือนในการดำเนินการซึ่งในขณะนั้นไม่มีใครเชื่อว่าผมจะทำได้แต่ทุกท่านที่ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเมื่อวันที่16ตุลาคม2566ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียง32วันจากที่ผมได้ประกาศต่อสาธารณชนไว้ผมก็สามารถนำนโยบายดังกล่าวมาให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นผลสำเร็จและที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายว่านโยบาย20บาทตลอดสายนี้ทำให้รถไฟฟ้าขาดทุนปีละหลายพันล้านนั้นผมขอกลับเรียนชี้แจงผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่าไม่เป็นความจริงผมขออนุญาตท่านประธานจะชี้แจงตัวเลขจริงให้ทราบว่าก่อนหน้าที่จะมีนโยบาย20บาทตลอดสายนั้นรถไฟฟ้าทั้งสองสายที่ให้บริการอยู่ด้วยสภาพขาดทุนทุกวันอยู่แล้ววันละ 6.9 ล้านบาทหลังจากที่ได้มีนโยบาย20บาทตลอดสายมีตัวเลขชัดเจนว่าปริมาณผู้โดยสารของทั้งสองสายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งในระยะแรกรายได้อาจจะลดลงบ้างแม้ว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นแต่จากข้อมูลล่าสุดเพียงแค่ไม่ถึง3เดือนรายได้ของทั้ง2สายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งผมมั่นใจว่าในอีก6เดือนข้างหน้าเมื่อผมทำระบบฟีดเดอร์ด้วยรถบัสไฟฟ้าติดแอร์อย่างดีเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางมาสู่สถานีรถไฟฟ้าให้สะดวกขึ้นจากบ้านพักอาศัยในแหล่งชุมชนต่างๆเมื่อระบบฟีดเดอร์ดังกล่าวเปิดให้บริการครบถ้วนผมมั่นใจว่ารายได้
จากรถไฟฟ้าทั้ง2สายจะสูงกว่ารายจ่ายซึ่งหมายถึงว่ารถไฟฟ้าทั้ง2สายนี้จะทำกำไรได้อย่างแน่นอนสำหรับในการผลักดันนโยบาย20บาทตลอดสายในสายสีอื่นๆที่ยังมีสัญญาสัมปทานอยู่จะต้องมีการชดเชยรายได้ให้กับผู้ประกอบการให้เป็นไปตามสัญญาทำให้จำเป็นต้องเร่งรัดผลักดันร่างพระราชบัญญัติตั๋วร่วมเพื่อให้มีการจัดตั้งกองทุนซึ่งจะสามารถนำเงินมาชดเชยรายได้ให้กับผู้ประกอบการดังกล่าวซึ่งในปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติตั๋วร่วมอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบและผมขอชี้แจงในประเด็นที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายว่าไม่ได้มีการตั้งงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบาย20บาทนั้นเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงครับเนื่องจากแหล่งเงินที่รัฐบาลใช้ในการสนับสนุนค่าโดยสารให้กับพี่น้องประชาชนได้มาจากการใช้เงินรายได้ของรฟม.และรฟท.ในการสนับสนุนนโยบายจึงไม่ได้ปรากฏในเรื่องงบประมาณครับผมขออนุญาตชี้แจงเพียงสั้นๆเท่านี้ครับท่านประธานครับขอบพระคุณมากครับ